ประเทศไทยในปลายยุคที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้าที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จะทำการรัฐประหารนั้นที่จังหวัดชลบุรีมีข่าวใหญ่คลึกโครมที่ทำให้ตื่นตะลึงกันทั่วประเทศทั้งในแวดวงของบุคคลระดับผู้บริหารประเทศเจ้าหน้าที่ของทางราชการและประชาชนทั่วไปเพราะเป็นเรื่องที่ผู้คนไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในแผ่นดินไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรLegendary Channel จะเล่าให้ฟังนั่นคือข่าวการเปิดโปงความชั่วร้ายของค่ายนรกในเขตอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีที่กักกันและกระทำทารุณกรรมต่อมนุษย์เยี่ยงสัตว์ด้วยความโหดเหี้ยมทารุณผิดมนุษย์หนังสือพิมพ์ชื่อดังในยุคนั้นพิมพ์ไทยเป็นผู้ประโคมข่าวฉบับแรกโดยฝีมือของนักข่าวเจ้าของนามปากกาโดมแดนไทยหรือชาญชัยศรีพลกุลซึ่งเสี่ยงตายเข้าไปขุดคุยหาข้อเท็จจริงถึงใจกลางไร่นรกแห่งนั้นพร้อมด้วยช่างภาพคู่ใจวิรัตวิเศษสิริพร้อมสุดใจคนขับรถของหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยรายวันผลจากการทำข่าวดังชิ้นนั้นโดมแดนไทยได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของมูลนิธิวิชาการหนังสือพิมพ์เรื่องราวของคดีค่ายนรกจะเป็นอย่างไรเราลองย้อนอดีตไปสู่เหตุการณ์ในครั้งนั้นเพื่อจะทราบรายละเอียดของคดีดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นแผ่นดินภาคอีสานของประเทศไทยเมื่อราวๆ60ปีก่อนนั้นย่อมเป็นที่รู้กันว่าเป็นดินแดนแห่งความแห้งแล้งและยากไร้ผู้คนที่ถือกำเนิดขึ้นบนผืนแผ่นดินในภูมิภาคนี้หากอยู่ในท้องถิ่นชนบทนอกเขตเมืองแล้วล้วนยากจนข้นแค้นขาดการศึกษาดินฟ้าอากาศก็แห้งแล้งกันดารเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินทำไร่ทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนในท้องถิ่นนั้นและดูเหมือนว่าจะมีสภาพดุจเดียวกันแทบทุกจังหวัดในภาคอีสานวีรวัฒน์ทองศรีคือชื่อของหนุ่มเมืองสุรินทร์ซึ่งแม้จะโชคดีกว่าเพื่อนฝูงในละแวกเดียวกันที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แต่ทว่าจากพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนไม่มีพวกมีพ้องวีรวัฒน์ก็เลยเหมือนคนจนทั่วไปที่เรียนหนังสือจบมาแล้วหางานทำไม่ได้เมื่อมีโอกาสได้พบกับคนหวังดีมาเอ่ยปากชักชวนให้ไปทำงานที่จังหวัดชลบุรีโดยบอกว่าเป็นงานไร่อ้อยให้เงินเดือนขั้นแรกในอัตราเดือนละ600บาทพร้อมกินอยู่กับนายจ้างเสร็จสับวิรวัฒน์จึงดีใจเป็นที่สุดเขาตัดสินใจตอบตกลงทันทีคิดซะว่าช่างมันเถอะถึงแม้ตัวเองจะเรียนหนังสือมาถึงชั้นม.6แต่ต้องไปทำงานเป็นกรรมกรไร่อ้อยก็ยังดีกว่าตกงานอดอยากปากแห้งอยู่ที่บ้านเกิดวีรวัฒน์รู้จักคนที่มาชวนไปทำงานไม่มากไปกว่าว่าเขาชื่อนายสุยเป็นคนหากินที่ขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับภาคอีสานเป็นประจำแต่วีรวัฒน์ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นสิ่งสลักสำคัญอะไรเพราะเพียงเท่านั้นเขาก็คิดว่านายสุยเหมือนเทวดามาโปรดแล้วกระทั่งถึงวันเดินทางนายสุยพาวีรวัฒน์ขึ้นรถไฟจากจังหวัดสุรินทร์เข้ากรุงเทพแต่หนุ่มวีรวัฒน์ก็แปลกใจเล็กน้อยที่ได้พบกับชาวอีสานอีกหลายคนร่วมขบวนเดียวกับเขาเดินทางไปด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้เขาดีใจที่มีคนภาคเดียวกันไปทำงานที่ไร่อ้อยชลบุรีกับเขาเขาจะได้ไม่เหงาแม้คนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้และเป็นคนต่างวัยทั้งเด็กหนุ่มและผู้ใหญ่วัยเกือบชราสุยผู้เป็นมัคคุเทศก์บอกกับวีรวัฒน์ว่าคนเหล่านั้นจะไปรับหน้าที่เป็นคนงานถางป่าและทำไร่ซึ่งจะได้เงินค่าแรงยังคุ้มค่าเหนื่อยเลยทีเดียวทุกคนมีหน้าตาสดใสมีแววตาที่ฉายประกายแห่งความหวังก็เช่นเดียวกับวีรวัฒน์นั่นเองที่มีความรู้สึกสดชื่นต่อไปนี้คงไม่ต้องอดอยากปากแห้งอีกต่อไปและอาจจะมีเงินเหลือเก็บเพื่อส่งมาจุนเจือครอบครัวทางบ้านวีรวัฒน์หนุ่มเมืองสุรินทร์และเพื่อนชาวอีสานโดยการนำของนายสุยเดินทางมาถึงกรุงเทพในตอนค่ำของวันนั้นที่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพงสุยนำวีรวัฒน์และกลุ่มคนอีสานเพื่อนร่วมทางเข้าไปเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่ร้านอาหารในย่านนั้นมันเป็นอาหารมื้อแรกที่วีรวัฒน์กินกับเพื่อนชาวอีสานทั้งหลายเรารู้สึกอร่อยที่สุดนับตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนและต่างก็หวังว่ามื้อต่อๆไปพวกเขาคงจะได้ลิ้มรสอาหารเช่นนี้อีกเป็นประจำพออิ่มหนำสำราญกันได้ที่แล้ววีรวัฒน์กับพรรคพวกก็ถูกต้อนขึ้นรถเดินทางต่อไปยังจังหวัดชลบุรีทันทีรถที่มารับนั้นเป็นรถบรรทุก3คันซึ่งคนในเมืองเขาใช้ขนของหรือขนวัวขนควายแต่สำหรับวีรวัฒน์กับเพื่อนในขณะนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างเหลือเกินในการเดินทางไปทำงานครั้งนี้เพราะมันก็ยังดีกว่าการเดินฝ่าเปลวแดดและท้องทุ่งอันแห้งแล้งอย่างที่เคยปฏิบัติเมื่อตอนอยู่ที่บ้านเกิด
รถบรรทุกทั้ง3คันวิ่งไปตามถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสู่ชลบุรีอย่างรวดเร็วกระทั่งพ้นออกจากกรุงเทพเข้าสู่เขตชนบทเสียงพูดคุยที่ดังจ๊อกแจ๊กจอแจแต่แรกก็ค่อยๆเงียบลงหลายคนผ่อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่วีรวัฒน์ไม่หลับยังคงนั่งมองฝ่าความมืดสองข้างทางไปเรื่อยๆแม้จะไม่เห็นอะไรถนัดตานักนอกจากแสงไฟจากบ้านเรือนริมทางเป็นหย่อมๆแต่ความรู้สึกของวีรวัฒน์ขณะนั้นยังคงสดชื่นกับบรรยากาศรอบๆตัวความคิดของเขากำลังเตลิดล่องลอยไปไกลคิดถึงงานที่กำลังมุ่งหน้าจะไปทำคิดถึงรายได้อันเป็นเงินก้อนโตซึ่งเขาจะพยายามอดออมเพื่อส่งไปช่วยเหลือทางบ้านหลายชีวิตที่บ้านคงจะสิ้นทุกข์กันเสียทีกระทั่งรถเริ่มวิ่งเข้าสู่เขตป่านอกตัวเมืองแห่งหนึ่งซึ่งวีรวัฒน์ไม่รู้จักว่ามันคือที่ใดรถทั้ง3คันได้หยุดลงวีรวัฒน์มองเห็นคนขับกับสุยช่วยกันเอาผ้าใบคลุมหลังคาและขึงปิดรอบๆตัวรถทั้ง4ด้านอย่างมิดชิดเด็กหนุ่มจากสุรินทร์จึงถามด้วยความสงสัยก็ได้รับคำตอบจากสุยว่าต่อไปรถจะเข้าเขตป่าฝนอาจจะตกลงมาจะทำให้ลำบากพร้อมทั้งบอกให้เขานอนให้สบายไม่ต้องคิดอะไรมากแต่คำพูดของสุยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากจากเมื่อแรกที่รู้จักกันและตลอดการเดินทางด้วยน้ำเสียงที่พูดดูกระโชกโฮกฮากเล่ากับตวาดแต่วีรวัฒน์ก็ไม่ทันได้คิดอะไรมากไปกว่าว่าสุยคงจะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางอารมณ์จึงขุ่นมัวไปบ้างเด็กหนุ่มจึงไม่ได้โต้ตอบอะไรนอกจากล้มตัวลงนอนกับพื้นกระบะรถก่อนจะม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียวีรวัฒน์ทองศรีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ยินเสียงตะโกนของสุยเรียกทุกคนให้ลงจากรถเด็กหนุ่มรีบลุกขึ้นและกระโดดลงจากรถอย่างกระฉับกระเฉงทุกคนถูกเรียกให้ไปยืนรวมกลุ่มกันวีรวัฒน์กวาดสายตามองไปรอบบริเวณท่ามกลางความมืดสลัวเขามองเห็นแต่ป่าทึบอันสงัดวังเวงและเห็นกระท่อมปลูกยาวเหยียดเด็กหนุ่มลูกเมืองสุรินทร์คิดในใจมันคงจะเป็นโรงงานหรือเป็นที่เก็บอ้อยสุยบอกให้ทุกคนเดินเข้าไปในกระท่อมหลังใหญ่หลังหนึ่งซึ่งข้างในมืดมิดไม่มีแม้แต่ตะเกียงสักดวงที่จะเปิดให้เห็นแสงสว่างทุกคนได้รับคำสั่งให้นอนในกระท่อมนั้นซึ่งมีแต่แคร่ไม้ไผ่สองแถวยาวขนานกันโดยสุยเป็นคนบอกรุ่งขึ้นตนจะได้จัดการมอบหมายงานให้ทุกคนทำด้วยความอ่อนเพลียเมื่อยล้าจากการเดินทางทำให้วีรวัฒน์ไม่คิดที่จะซักถามอะไรอีกและเพื่อนร่วมขบวนของเขาทุกคนก็ไม่มีใครปริปากนอกจากรีบจัดแจงข้าวของที่ติดตัวมาแล้วพากันล้มตัวลงนอนชั่วเวลาไม่นานต่างก็ล้วนหลับไหลหมดสิ้นเช้ามืดของวันต่อมาตะวันยังไม่ทันจะโผล่พ้นทิวป่าความมืดยังคงปกคลุมไปทั่วอาณาบริเวณไร่แห่งนั้นวีรวัฒน์กับเพื่อนชาวอีสานทุกคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากเสียงตะคอกอย่างเกรี้ยวกราดของสุยเมื่อเห็นหลายคนยังคงงุ่มง่ามลุกขึ้นด้วยทีท่าอึดอัดเพราะความงัวเงียสุยก็ระเบิดคำพรุสวาทออกมาอย่างหยาบคายผิดกันเป็นคนละคนกับสุยที่ไปพูดจาชักชวนให้มาทำงานกับตนเมื่อตอนแรกแต่วีรวัฒน์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยรู้สึกผิดสังเกตแต่อย่างใดเด็กหนุ่มลูกเมืองสุรินทร์กับพรรคพวกชาวอีสานถูกต้อนให้ไปยืนเข้าแถวยังเป็นระเบียบราวกับกองทหารสุยสั่งวีรวัฒน์ให้ไปยืนหัวแถวและบอกให้ดูแลคนงานชาวอีสานที่มาพร้อมกับเขาในเชิงมอบหมายให้เด็กหนุ่มเป็นหัวหน้าคนงานเหล่านั้นทุกคนจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้เงินเดือนจะจ่ายให้เป็นงวดๆแต่ใครจะลาออกหรือหนีกลับบ้านไม่ได้และถ้าไม่จำเป็นห้ามเจ็บห้ามป่วยเป็นเด็ดขาดใครขี้เกียจหรือเลี่ยงงานจะได้รับโทษอย่างหนักนั่นคือเสียงประกาศกล้าวของสุยไม่มีใครปริปากพูดซักถามอะไรแม้แต่วีรวัฒน์เองซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดกว่าพรรคพวกทุกคนที่มาพร้อมกันเพราะเขามีความรู้มากกว่าใครๆและเพียงชั่วฟ้าสางอากาศยังคงขมุกขมัวทุกคนก็ได้รับคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่งานที่ถูกสั่งให้ทำในวันนั้นคือการถางป่าเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่กระทั่งแสงแดดแผดจ้าการถางป่าก็ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆโดยไม่มีคำสั่งให้หยุดพักเหนื่อยวีรวัฒน์เริ่มสังเกตเห็นสุยหายหน้าไปในขณะเดียวกันก็มีผู้มาควบคุมใหม่เป็นชายชะกันร่างสูงใหญ่ใบหน้าเหี้ยมทะมึงทึงท่าทางแข็งกร้าวและนอกเหนือจากใบหน้าที่ดุดันปราศจากรอยยิ้มแล้วสิ่งที่ทำให้พวกคนงานต้องพรั่นพรึงก็คือปืนพกกระบอกโตซึ่งพกตุงจนโผล่ด้ามอยู่ที่เอวด้านซ้ายตลอดเวลาชื่อของหัวหน้าคนใหม่ก็คือยินลิ้มประเสริฐเขาเป็นหัวหน้าใหญ่ของคนงานในไร่แห่งนี้และพฤติกรรมของยินสร้างความสะพรึงกลัวแก่บรรดาคนงานไม่ผิดจากพักการทั้งดุดันโหดเหี้ยมใช้วิธีการลงโทษคนงานที่ทำผิดกฎระเบียบอย่างทารุณพฤติกรรมของยินคนนี้แหละที่สร้างสถานภาพของไร่แห่งนั้นให้กลายเป็นค่ายนรกไปโดยปริยาย
และผู้ที่ตั้งชื่อไร่แห่งนั้นว่าค่ายนรกก็คือโดมแดนไทยเหี่ยวข่าวมือฉกาจของหนังสือพิมพ์ไทยในยุคนั้นที่บุกบั่นเสี่ยงตายเข้าไปเจาะลึกเบื้องหลังของไร่มหาปไรแห่งนี้วีรวัฒน์มารู้ภายหลังว่านายยินผู้นี้ก็คือมือปืนคนหนึ่งอันเจ้าของกิจการไร่นรกนั้นเลี้ยงไว้ใช้งานและเจ้าของกิจการไร่นรกแห่งนั้นก็คือหลงจูใส่นามจริงของเขาก็คือนายวินัยเนื่องจำนงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มหาศาลในเขตนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในเมืองชนระดับเจ้าพ่อที่สุจริตชนและเหล่านักเลงปืนทั้งหลายให้ความยำเกรงกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel